สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านพ้นไป2คู่แล้วเข้าสู่คู่ที่3ครับในขณะนี้ EP ที่3 EP ที่3นะฮะในการแข่งขัน AGO Underground เซียนที่2นะครับในคู่ที่3หรือว่า EP ที่3ซึ่งตื่นเต้นมากนะครับโน้ตเรายืนอยู่กับถือว่าเป็นระดับอาจารย์ภาษาจีนเรียกซื่อแปะระดับอาจารย์เลยระดับปรมาจารย์ปรมาจารย์นะฮะท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับก็เป็นเกียรติมากที่นะได้ร่วมเข้าแข่งขันในรายการของเรานะฮะสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับนะนุ่นนะครับนุ่นประเทศไทยครับโอเมก้านุ่นประเทศไทยชื่อนี้พูดมาแล้วขนลุกขนลุกหลายคนอาจจะได้ยินแต่ชื่อขวัญใจวัยรุ่นนันนุ่นประเทศไทยนุ่นโอเมก้านี่คือน้าน้าของเราเลยนะฮะก่อนเนี่ยผมขอน้าแกขี่รถนะขี่รถนะเปียกเสร็จมาคล่อมรถนันนุ่นต่อครับเป็นไงขนลุกขนลุกนี่เป็นอะไรพี่สตอรี่มันยาวนานสตอรี่มันยาวนานก่อนสักทีนะโอ้โหนะฮะก็อย่างที่เราบอกแล้วเราเป็นเกียรติมากๆที่น้าได้มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณน้าจริงที่ร่วมสนุกกับพวกเราไม่ว่าจะแพ้ชนะแค่น้ามาผมก็ดีใจแล้วนะเป็นกำไรกับแฟนๆด้วยรุ่นหลานๆที่ได้เข้ามารับชมน้ากันนะฮะเป็นไงบ้างน้าวันนี้ความพร้อมครับก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเด็กมันวิ่งหักขี่มือใหม่ก็เอามือใหม่มาลองดูก็เหมือนเราปั้นน้องขึ้นมาเลยแล้วรถเมื่อวานคันนี้ก็ยังไม่ดีอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ต้องแข่งอยู่แล้วแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาสู้อ่ะไม่รู้อ่ะถึงจะแพ้แต่ก็ได้ข้อมูลกลับไปอ่ะคิดแค่นี้นะนั่นดูนะแล้วก็พวกกันทั้งนั้นนะใช่ไม่ได้พวกลูกหลานน้าทั้งนั้นน้าเลยน้องๆแล้วเจอนี่เจอกับหลานรักเลยหนุ่มนี่ผู้ว่าก็ลองรถนะก็นี่แหละฮะบางทีมันมีมิตรภาพอยู่นะฮะคำว่าพี่น้องน้าหลานอะไรอย่างนี้นะสนุกสนุกครับนะเขาบอกคุณเขียนบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสอืมน้ำมันธรรมดาตัวขี่เป็นงานแนะนำตัวนิดนึงเป็นไงน้องชื่ออะไรครับชื่อเพชรน้อยบางนาเพชรน้อยบางนาบางนาอีกแล้วแสดงว่าอยู่บางนาแน่นอนครับผมไอตัว EP นู้นก็บางนะไอแฝดไอแฝดเคยเจอไอแฝดไหมแฝดครับไอแฝดน้ำหนุ่ยไอแตงไอแฝดอะไรอ่ะไม่เคยที่มันปันหล่อๆอ่ะหล่อๆไม่เคยครับไม่เคยนะเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนนะเป็นไงบ้างน้องที่ได้ร่วมแข่งขันในรายการของเราผมว่าพร้อมๆ 90% นะตอนนี้ครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับรายการแรกครับรายการรายการแรกด้วยแล้วเป็นเด็กแว้นรายการแรกไม่พอแล้วเข้ามารายการที่งานใหญ่มากเลยใครก็อยากมาแข่งเลยครับก็ถือว่าน้าให้โอกาสครับผมชื่อได้ชื่ออะไรนะชื่อเพชรครับเพชรนะให้น้านุ่นเนี่ยให้โอกาสเราเต็มที่เลยเพชรครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไงขอเองเต็มที่ครับผมไม่ต้องกดดันครับก็แพ้ชนะน้าก็สนับสนุนมึงอยู่แล้วได้ถึงแฟนๆที่เชียร์เราอยู่ด้วยไอ้เพชรบอกว่ากูจะกดดันก็เพราะมึงเนี่ยแหละมันไม่กดดันก็พูดให้มึงฟังว่าน้าไม่ได้กดดันแล้วแพ้ชนะยังไงน้าเขาก็เชียร์มึงอยู่แล้วรวมไปถึงพี่ๆน้องๆเราที่เขาเชียร์เราอยู่นะได้ครับนะฝากถึงแฟนหน่อยอ่ะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมรายการแรกครับผมทำได้ดีสุดครับเพชรน้อยบางนาครับนะครับฝากถึงแฟนหน่อยครับนะก็อะไรก็เรียกเป็นกำลังใจให้เด็กมันด้วยครับครับไปน้ำไม่เป็นไรครับนะไม่ว่ากันนี่แหละฮะและบุคคลคนนี้ฮะครับผู้ที่ให้โอกาสน้องๆหลานๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แบบนั้นอยู่เหมือนเดิมลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศจำชื่อนี้ไว้ดีๆฮะครับนุ่นประเทศไทยครับนุ่นโอเมก้าโอเคฮะเป็นกำลังใจให้นะนุ่นแล้วก็น้องเพชรนะครับครับนะโชคดีพี่ชายครับนะครับน้องเพชรโชคดีครับน้องขอบคุณนะครับนะครับนะสู้ๆครับนะนี่แหละฮะอีกหนึ่งปรมาจารย์ของเราที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้นะครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งช่างปะซึ่งเป็นช่างที่คุ้นเคยกันมันเป็นอย่างดีเจอบ่อยเจอบ่อยนะอย่าไปนี่ไม่ต้องไปสัมภาษณ์เยอะแล้วมันพูดเยอะไอ้คู่นี้มันพูดเยอะโอ้แล้วจับคู่กันเลยทั้งช่างและตัวขี่โอ้ร้ายพอกันบอกแล้วว่าจับคู่ดูโอครับเป็นคู่ที่ต้องบอกเลยว่าสักกลินดาวไลน์ทั้งคู่พูดได้คำเดียวเลยว่าว่าเหงาว่าเหงานะจริงเหงาทั้งวันตัวขี่กับช่างร้ายพอกันครับเอกนนท์ครับกับฟีนกุ้ยมาไงครับผมวันนี้เป็นช่างหรือเป็นตัวขี่ตัวขี่ครับอันนี้เป็นช่างหรือเป็นตัวขี่เป็นช่างครับเป็นช่างนะโอ้โหไม่รู้มันจับคู่กันนะเฮ้ยอย่างนี้เราเป็นตัวขี่ช่างกี่โลช่างหนึ่งร้อยสี่สิบโลเฮ้ยร้อยสี่สองเหรอร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโลหนุ่มทัพเจริญหนุ่มทัพเจริญนะครับนักแข่งเก่านักแข่งเก่านักแข่งเก่านะก็ติดตามเขาได้นะถ้าช่างหนุ่มเนี่ยจะช่วงประมาณสามสี่ทุ่มจะดีกีตาร์
ส่วนตีสี่ช่างเอกจะเจียเจียเสื้อไลฟ์ไลฟ์สดมีไลฟ์สดตรงลิมิตด้วยช่างหลังเป็นไงบ้างช่างความพร้อมในการซ้อมในวันนี้ครับก็ 100% ครับวันนี้แข่งนะครับ100%แล้วซีซั่นแล้วเราได้อันดับ3ร่วมนะโอ้โหก็ใช่นี่ก็คุยตายเลยได้อันดับ3ร่วมพี่ไม่ต้องคุยหน่อยไอ้ถังเดิมมันก็ต้อง 100% อยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้เด็กเองงนนะแล้วตัวคีย์เป็นไงก็จะทำให้เต็มที่ครับผมรอทำไม่ดีสุดตื่นเต้นดิใครแข่งก็ไม่ตื่นเต้นมั่งเอาง่ายๆถือว่ายกให้เป็นตัวเต็งๆอ่ะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นของเขารุ่นนี้เป็นรุ่นของเขาเกิดมาเพื่อรุ่นนี้เมื่อพอสอไหนครับถ้ารุ่นถังเดิม140โลเนี่ยซิยังกูไม่ลองใครแน่นอนไม่แต่ถ้ามึงเจอคนนี้มึงก็หลบต้องหลบอ่ะณัฐวัฒน์สตุกุลเชื้อโอ้โหตอนนี้ต้องให้เขาแล้วเป็นไงต้องมาเจอกับอาจารย์อาจารย์นันนุ่นประเทศไทยถามทั้งหนุ่มก่อนว่าทั้งหนุ่มเนี่ยสนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างก็อยู่กับน้ามาตั้งแต่เด็กก็ทำตามเกมครับผมก็ถือว่าเป็นในรูปแบบการแข่งขันถูกต้องส่วนช่างอะเรื่องทำไมกันครับอะไรก็แล้วแต่เต็มที่นะเต็มที่แพ้ชนะก็เหมือนเดิมน้าหลานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมกีฬาแพ้ชนะนะฝากถึงแฟนหน่อยก็ฝากถึงแฟนติดตามช่างเอกนนท์กับช่างหนุ่มตั๊กเจริญด้วยครับมึงนี่ไม่น่าเป็นคนที่มานั่งไลฟ์สดได้เลยนะนัดพูดใหม่เพียงก็มันไม่เหมือนพูดน้อยมันไม่เหมือนตอนเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเวลาไลฟ์สดแต่พูดไม่หยุดไม่เหมือนตอนอยู่กันเองกับไลฟ์สดอ่ะโอ้โหเจ๊เท่อ่ะช่างมึงพูดมั่งก็ฝากเชียร์พวกผม2คนด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมครับจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษรุ่นนี้นะจะตั้งใจหน่อยครับผมครับโอเคเราก็มาติดตามดูกันฮะการฟิชชิ่งสำหรับ2ทีมนี้เอกนนทบุรีกับหนุ่มทรัพย์เจริญผลงานจะออกมาเป็นยังไงครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยโชคดีมีชัยครับช่างโชคดีมีชัยครับยินดีด้วยครับล่วงหน้านะครับโชคดีมีชัยครับไปเตรียมแข่งได้เลยโอเคถามโอเคก่อนก็ตามที่ทำไว้ครับเต็มที่ครับเต็มที่เลยนะช่างเอกอะผลงานรอบแรกโอเคเลยดีใจไหมได้ครับได้โอ้โหตอบไม่เหมือนตอนไลฟ์สดหรือตอนอยู่ข้างนอกเลยผู้ที่4นะครับผู้ที่4นักเรียนนะครับขึ้นมาช่างได้เลยนะครับสำหรับนักแหกบางใหญ่นะครับเล็กรามอินทราช่างจุฬาลังกรณ์นะครับเรียนเชิญครับขึ้นมาช่างได้เลยนะครับ2คนด้วยจะทำให้เต็มที่สุดทำงานนะรุ่นนี้ด้วยนะจะเน้นเป็นพิเศษช่างอ่ะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะโอเคครับยินดีด้วยฮะแล้วเจอกันรอบต่อไปครับโชคดีมีชัยครับช่างโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วฝากถึงแฟนครับให้กำลังใจเขาต่อ2คนด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคู่หูดูโอกันระหว่างหนุ่มเขาจะเลยกับเอกนนทบุรีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคู่ที่4ครับ